ชื่อฉันถือว่าติดลมบนไปแล้วสำหรับกระบือหรือควายงามจากวนาสุวรรณฟาร์มภายใต้การดูแลประคบประงมจากพ่อเลี้ยงเจวนาสุวรรณพร้อมทีมงานที่นำทั้งควายดำและควายเผือกเดินสายเข้าเวทีประกวดตามรายการใหญ่ๆโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือนั้นถือว่าควายจากวนาสุวรรณฟาร์มเป็นม้ามืดที่สามารถคว้าแชมป์และรองแชมป์มาได้แล้วหลายเวทีวนาสุวรรณฟาร์มตั้งอยู่ตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมีควายชูโรงที่กำลังโดดเด่นและคว้าแชมป์มาแล้วหลายรายการคือเจ้าช้างภูแลเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมามีการประกวดในงานมนเสน่ห์ควายไทยเชียงใหม่เมืองดอกไม้ครั้งที่2จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.เชียงใหม่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่กลุ่มผู้เลี้ยงและพัฒนาควายล้านนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ลานกิจกรรมตรงกันข้ามสวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาอบจ.เชียงใหม่เพื่อชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายกอบจ.เชียงใหม่วนาสุวรรณฟาร์มก็ได้ส่งเจ้าช้างภูแลเข้าร่วมแข่งขันหลังจากที่เพิ่งคว้าแชมป์มาได้ไม่ถึง1สัปดาห์ในการประกวดควายงามเมืองเจียงไฮครั้งที่1ที่จังหวัดเชียงรายประเภทควายงามระดับประเทศรุ่นควายดำเพศผู้ฟันน้ำนมสูงเกิน140เซนติเมตรเวทีประกวดใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้เจ้าช้างภูแลได้หันมาแข่งขันในประเภทควายงามล้านนารุ่นควายดำเพศผู้ฟันน้ำนมซีเนียความสูงเกิน140เซนติเมตรนอกจากนี้วนาสุวรรณฟาร์มยังได้ส่งควายเผือกอีกตัวชื่อว่าเจ้าสำราญทรัพย์ซึ่งก็เพิ่งคว้ารางวัลรองชนะเลิศประเภทควายงามระดับประเทศรุ่นฟันแท้หนึ่งคู่ในการแข่งขันเวทีเดียวกันกับเจ้าช้างภูแลที่จังหวัดเชียงรายอีกด้วยด้วยความที่เจ้าช้างภูแลมีรูปทรงงดงามหน้าผากได้สัดส่วนเขาโค้งสวยลำตัวยาวและยังเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแต่สามารถเก็บกระดูกได้ตลอดทั้งตัวรวมทั้งบั้นท้ายเนื้อเต็มตั้งแต่ช่วงบนถึงล่างเล็บเท้าหนามีการวางขายืนได้อย่างสง่างามจึงทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือคว้าแชมป์ในการประกวดในงานมนเสน่ห์ควายไทยเชียงใหม่เมืองดอกไม้ครั้งที่2ได้อีกครั้งส่วนเจ้าควายเผือกสำราญทรัพย์ก็สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศไปครองได้อีกครั้งเช่นกันจากควายที่ถูกส่งเข้าประกวดในทุกรุ่นรวมกันแล้วนับร้อยตัวเจ้าช้างภูแลมีอายุได้เพียง2ปีโดยเป็นลูกของพ่อพันธุ์ควายชื่อดังคือช้างอุดรที่สูงถึง178เซนติเมตรจากชาลีฉายฟาร์มควายไทยจังหวัดอุดรธานีและมีแม่ชื่อว่าแม่น้ำเพชรซึ่งสืบเชื้อสายมาจากเพชรอุดรและเบิ่มพันล้านซึ่งต่างเป็นควายที่มีชื่อเสียงจึงทำให้เจ้าช้างภูแลมีพันธุกรรมของควายดังอยู่ถึง3สายพันธุ์และยังคงเป็นตัวแทนจากวนาสุวรรณฟาร์มจังหวัดเชียงรายในการออกไล่ล่ารางวัลเพื่อแสดงถึงความสง่างามและความงดงามของควายไทยไปอีกยาวนาน